สวัสดีครับผมต่อนะครับคลิปนี้เป็นคลิปด่วนนะครับมีคนถามมาว่าตั้งเวลาใน Nintendo Switch ยังไงนะครับเข้าตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเปิดให้มันซิงกับอินเทอร์เน็ตอะตอนตั้งค่าเครื่องครั้งแรกครับเวลามันจะตั้งให้อัตโนมัติเราไม่ต้องมาทำอะไรมันเลยแต่ถ้าอยากจะตั้งใหม่ก็เข้าตรงนี้ครับ Setting กดเข้าไปเลื่อนลงมานี่ครับ System แล้วก็มาตรงนี้นี่ครับวันและเวลา Day and Time กดเข้าไปนี่ครับอยู่ตรงนี้อันนี้เนี่ยถ้าเราเปิดซิงค์คนไหนนาฬิกากับอินเทอร์เน็ตเอาไว้ตั้งเป็นออนมันจะลงมาตั้งวันที่กับเวลาไม่ได้เพราะว่ามันตั้งให้อัตโนมัติจะตั้งได้แค่โซนครับโซนที่เราอยู่ประเทศไทยก็จะเป็นบวก 7แบงคอกนี่ครับข้างหลังนี่มันจาการ์ตาหรือเปล่าไม่รู้แต่ตั้งเป็นบวก 7ครับ BK กรุงเทพถ้าจะตั้งเวลาเองก็ปิดซิงค์คนไหนครับตั้งเป็นออฟนี่ครับเราจะลงมาตั้งค่านาฬิกาได้นี่พอตั้งเสร็จก็โอเคไหมครับแต่เปิดเป็นออนไว้ดีกว่าให้มันตั้งอัตโนมัติไปนะครับเรียบร้อยเลือกเขตเวลาให้ตรงนะครับถ้าเขตเวลาไม่ตรงเนี่ยตั้งไปยังไงมันก็ไม่ตรงอยู่ประเทศไทยก็ตั้งที่บวก 7เนี่ยบวก 7แบงคอกครับประมาณนี้สำหรับการตั้งเวลาใน Nintendo Switch คลิปนี้ผมเพิ่งตื่นนอนนะเนี่ยตื่นมา5:30ครับแล้วก็ทำตอน6 โมงคลิปครับวิธีตั้งเวลาก็ประมาณนี้ครับไปละขอบคุณครับไปทำงานแล้วครับ